พื่อคุณภาพชีวิตของหนูโดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์คุณผู้ชมคะช่วงกู๊ดคิดส่วนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของดวงตาของน้องๆลองมองตาน้องๆดูสิคะน้องๆแรกเกิดนี่นะคะบางคนจะมีตาแฉะๆคุณพ่อคุณแม่ก็มีคำถามขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้หนูจะให้คุณผู้ชมได้คุยกับนายแพทย์ปกป้องจันทราสมบูรณ์จักษุแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องตาแฉะดูเหมือนแม้จะอักเสบไหมจะติดเชื้อหรือเปล่านะคะคำว่าตาแฉะในน้องเล็กๆเนี่ยหมายถึงอะไรได้บ้างอันนี้เราจะพูดถึงกรณีที่ตาแฉะโดยที่ไม่ใช่มีแบบที่ตาเขียวๆเยอะๆอันนี้ส่วนมากจะเป็นแฉะเฉยๆคืออยู่ๆก็เหมือนมีร้องไห้ตลอดเวลาโดยทั่วไปเวลาที่คุณหมอจะพูดถึงว่าน้องมีปัญหาตาแฉะนี่ก็คือน้ำตาเยอะเกินน้ำตาไหลออกมาหรือว่าร้องไห้แล้วข้างหนึ่งตาแห้งอีกข้างน้ำตาไหลล้นออกมาเนี่ยนะครับซึ่งเจอได้บ่อยโดยเฉพาะน้องแรกเกิดคุณหมอคะน้องๆเป็นกันเยอะไหมคะก็ต้องถือว่าเยอะนะฮะแต่เป็นอะไรที่กี่เปอร์เซ็นต์คะโดยประมาณก็ประมาณ 10% คือน้องที่คลอดปกตินะฮะคลอดครบกำหนดปกติเนี่ย100คนก็จะมีสัก10คนในช่วงอายุล่ะคะช่วงไหนโดยทั่วไปก็ช่วงผมว่าประมาณสักไม่เกิน6เดือนนะฮะทีนี้คุณหมอมีวิธีในการรักษายังไงคะเริ่มต้นสอนก่อนว่าเราต้องรักษาความสะอาดต้องหยอดยาฆ่าเชื้อซึ่งไม่ได้ใช้เยอะนะอาจจะแค่วันละหยดหรือวันไหนที่ไม่มีขี้ตาแล้วมีแต่น้ำตาใสๆก็ไม่ต้องหยอดนะครับอันนั้นคือเราลดแบคทีเรียหรือเชื้อโรคบริเวณหน้าบริเวณตาเพราะเราไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดได้เพราะมันก็จะปลิวมาอีกที่เดี๋ยวเราลดปริมาณอันที่สองน้ำตาที่ค้างอยู่ในท่อเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นหนองเราก็ต้องทำไงให้เขาออกมาโดยการกดนวดที่หัวตานวดนี่ก็เพื่อให้น้ำตาที่มันจะเริ่มมีแบคทีเรียโตเนี่ยมันพ้นออกมาซะจะได้ทำความสะอาดได้จุดประสงค์ที่สองคือมันจะมีแรงดันเข้าไปทางจมูกเพื่อพยายามให้ท่อนี่มันเปิดถ้าทำอย่างนี้เนี่ยต่อเนื่องเนี่ยโดยทั่วไปก็ก่อนขวบหนึ่งก็ 90% หายคุณผู้ชมคะเรื่องตาแฉะของน้องๆเป็นกันเยอะแต่ว่าวิธีการรักษาก็ไม่ยากเท่าไหร่เท่าที่หนูฟังคุณหมอปกป้องแล้วเนี่ยนะคะความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็การนวดให้ถูกวิธีวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับนายแพทย์ปกป้องจันทราสมบูรณ์จักษุแพทย์นะคะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าท็อปกระเป๋าเรื่องเล่าน่ารู้เรื่องนี้น่ารู้จริงๆคุณผู้ชมคะสักครู่นะคะ